สวัสดีครับอยู่กับบิ๊กเจนณรงค์อินลุนครับเดี๋ยววันนี้จะพาเที่ยวไต้หวันกับงานคอมพิวเทคงานคอมที่ใหญ่ที่สุดอันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้เดี๋ยวรอเครื่องขึ้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในงานมีอะไรบ้างครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยเดย์มายนัสซีโร่ครับลบศูนย์ก่อนเลยมาลงเครื่องเสร็จปุ๊บผมก็มางาน NVIDIA ครับมา Meet and Greet Rockstar ชื่อดังนั่นก็คือเจนเซ่นหวงนั่นเองครับ CEO ของ NVIDIA นะครับนี่ฮะที่สนามกีฬาของ NTU มหาลัยแห่งชาติของไต้หวันนะครับคนเข้ามาฟังอย่างคุกคานมากๆเลยซึ่งเจนเซ่นก็เน้นไปในเรื่องของ AI มากๆครับอย่างรอบนี้ก็จะมีสิ่งที่ล้ำๆหลายอย่างโดยเฉพาะกับ Earth 2นะครับสำหรับ Earth 2เนี่ยหรือ Earth 2เนี่ยที่เขานำเสนอก็จะเป็น AI นะครับที่คอยคาดเดาสภาพอากาศคาดเดาอุทกภัยคาดเดาพายุไต้ฝุ่นต่างๆนะครับซึ่งก็จะมาใช้เทคโนโลยีเนี่ยช่วยให้มนุษย์นะฮะเข้าใจโลกมากขึ้นนะคอยระแวดระวังต่างๆนะพวกอุทกภัยพายุทอร์นาโดหรือว่าภัยพิบัติต่างๆได้ผมว่าโอ้โหเป็นประโยชน์กับโลกมากแต่ถ้าใช้ในทางที่ถูกก็ดีนะแต่ถ้าใช้ในทางที่ผิดนี่ก็แอบน่ากลัวเหมือนกันแต่ต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำจริงๆนะครับอย่างเนี้ยแสดงพวกไต้ฝุ่นอะไรต่างๆให้ดูกันตอนนี้ก็จบคีย์โน้ตแล้วนะครับเดี๋ยวกลับบ้านไปพักผ่อนก่อนวันแรกเต็มมากข้อมูลเนี่ยเต็มหัวมากเลยนะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันสวัสดีสวัสดีทุกคนนี่ก็วันที่2ของที่ผมอยู่ไต้หวันแล้วเดี๋ยวกำลังจะไปเมื่อวานเจอ CEO Nvidia ใช่ไหมเจนเซ่นหวงวันนี้เราจะไปเจอญาติเขาใครรู้บ้างใครรู้บ้างว่าเป็นใครนั่นก็คือป้าลิซ่านั่นเองนะครับเดี๋ยวไปเจอป้าลิซ่าใน AMD Keynote ก่อนเปิดงานคอมพิวเทคหรือจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมนั่งรถไฟไปแล้วเดี๋ยวเจอกันที่งานแล้วจะมารายงานว่าเป็นยังไงนะครับนั่งรถไฟมาลงหนานกังนะฮะซึ่งก็จะเป็นฮอลล์ที่จัดงานคอมพิวเทคอยู่นั่นเองนะครับวันนี้ยังไม่ใช่งานอย่างเป็นทางการนะแต่เป็นงานเปิดตัวกันก่อนนะครับก็จะมีคีย์โน้ตโดยญาติของเจนเซ่นหวงนั่นเองนั่นก็คือป้าลิซ่าครับเป็น CEO นะฮะของ AMD นั่นเองครับสำหรับป้าลิซ่ารอบนี้ก็มา AI เหมือนกันนะครับแล้วก็เปิดตัว CPU ใหม่ที่เรียกว่าโอ้โห Intel เจ็บถึงทรวงเลยนะครับคู่แข่งสายตรงของเขานั่นก็คือ AMD ตัวใหม่อย่าง Ryzen AI 300 Series นะครับซึ่งตัวเนี้ยมองว่า1คือประสิทธิภาพของ AI ที่เยอะกว่าคู่แข่งนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพของการ์ดจอเนี่ยผมมองว่าแทบจะไม่ต้องใช้การ์ดจอแยกในการซื้อโน้ตบุ๊กเล่นเกมสักตัวตัวนี้ผมว่าสบายสบายเลยมาต่อกันมาต่อกันแถมแถมแถมตอนนี้อยู่ที่งาน Keynote ของ ARM นะครับเดี๋ยวมาดูว่าARM เขาจะมีอะไรมาบ้างARM ก็หลายๆคนรู้จักกันดีกับ Cortex นะครับซึ่งเป็นตัวที่เป็น CPU ที่อยู่ในพวก Google อะไรแบบนี้เดี๋ยวตามไปดูกันซึ่ง ARM เนี่ยก็จะมีเทคโนโลยี AI มาเช่นกันนะครับผลิตชิปเพื่อประมวลผล AI เป็นคู่แข่งรายสำคัญที่3ก็ว่าได้เมื่อกี้เราเห็นฝั่งของค่ายแดงไปแล้วนะครับค่ายฟ้าเขาก็มีและแน่นอนครับ ARM หรือ Snapdragon นะฮะของคอม Snapdragon ที่หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่นะรอบนี้เขามาทำตลาดในฝั่งของโน้ตบุ๊กแล้วก็ PC เหมือนกันสะเทือนเรือนลั่นกันแน่นอน CPU รายที่3ในฝั่ง PC แล้วก็จะมี CPU ของการประมวลผล AI ที่เขาก็เน้นหนักด้วยทั้ง3เจ้าแล้วก็ทุกๆเจ้าในปีนี้เน้น AI กันหมดเลยล่ะครับ1 day later 3 2 1 Mr. President please 请启动ตอนนี้ก็อยู่กันในงานแล้วนะเข้ามาแล้วนี่บรรยากาศตอนนี้เพิ่งเปิดงานวันแรกเลยนะครับมาแต่เช้ากันเลยส่วน5สิ่งทีเด็ดนะครับที่ผมทิ้งท้ายกันไว้สิ่งที่ผมชอบที่สุดเลยเริ่มแรกอันดับ5นั่นก็คือเคสคอม
Modify แบบชานมไข่มุกคือต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ได้หวือหวาเป็นนวัตกรรมอะไรมากมายนักนะครับแต่เป็นงานมอดเนาะซึ่งผมชอบตรงที่ว่ามันเป็นจุดเด่นของประเทศไต้หวันครับชาไข่มุกเกิดที่ประเทศไต้หวันนั่นเองซึ่งคอมเครื่องนี้ก็จะเป็นของแบรนด์ PNY ล้อไปกับความเป็นไต้หวันน่ะอันนี้ชอบมากนะครับล้ำอันดับ4นะครับผมให้เจ้าชุดน้ำของ MSI ที่เป็นชุดน้ำของการ์ดจอ Fusion RTX 4090ของ MSI ทำไมถึงยกให้เจ้านี่เพราะว่าน่าจะเป็นตัวแรกเลยที่เป็นชุดน้ำ2ตอนระบบปิด AIO นะครับแบบไม่ต้องแยกหม้อน้ำออกมาแปะไว้ข้างนอกซึ่งตัวการ์ดก็จะกินพื้นที่4สล็อตนะครับถึงแม้มันจะหนาแต่ผมว่ามันก็ดูจบดีนะไม่ต้องเปลืองพื้นที่ยึดพัดลมไม่ต้องโอ้โหลากสายอะไรต่างๆให้ยุ่งยากรอเทสกันเลยว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับเจ้า RTX 4070 Supreme ที่เป็นตัว Fusion ครับส่วนที่ผมชอบมากๆนะครับเป็นอันดับ3เลยนะมันสุดจริงๆก็คือ SSD นะ16 TB นะครับเวลาเราไปทำงานนะครับเวลาตัดต่อวิดีโอหรือทำเรื่อง AI เนี่ย SSD ก็มีส่วนสำคัญเพราะว่าตัวข้อมูลต่างๆเนี่ยตัว Big Data ข้อมูลมันใหญ่นะครับได้ SSD ที่ความจุเยอะมากกว่า 1TB 2TB 3TB 4TB ที่เรามีกันอยู่ในปัจจุบันอย่าง 16 TB และสปีดสูงด้วยผมมองว่าก็เป็นนวัตกรรมที่พลิกโลกได้เช่นกันนะครับอันดับ2เองนี่แหละฮะมีเลยป้าลิซ่านี่แหละที่เปิดตัว AMD Ryzen AI Series 300ตัวใหม่นะครับซึ่งทำไมถึงชอบตัวนี้เนี่ยจุดเด่นของมันก็คือความแรงของตัว CPU เองแล้วก็ประมวลผล AI ได้ด้วยและที่สำคัญคือตัวการ์ดจอในตัวมันแรงมากๆผมว่าพลิกโฉมตลาดโน้ตบุ๊กไปได้เลยแหละส่วนสุดท้ายอันดับ1ผมยกให้ Earth 2ตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น AI ในการจำลองโคลนโลกออกมาเป็นอีกโลกหนึ่งเลยก็ว่าได้คู่ขนานกันนะครับมันจะช่วยเรื่องของการป้องกันพายุไต้ฝุ่นต่างๆบ้านเราอ่ะประเทศไทยอาจจะไม่ได้เจอเยอะแต่ว่าโอ้โหอย่างญี่ปุ่นอย่างไต้หวันอย่างเกาหลีเนี่ยเขาเจอพวกทอร์นาโดหรือแม้แต่อเมริกาเนาะเจอพวกไซโคลนต่างๆบ่อยนะครับตรงนี้จะมาช่วยทำให้เราสามารถระแวดระวังป้องกันต่างๆได้นะครับซึ่งถ้าเอามาใช้ในพวกนี้ผมว่าดีมากๆแต่อย่าไปใช้ผิดประเภทละกันไม่งั้นเดี๋ยวมีสกายเน็ตนะครับซึ่งนี่ก็คือบรรยากาศภาพรวมของ Computex ในปี2024นะครับกับความเจ๋งที่ผมยกมาให้ดู5อย่างกันเดี๋ยวในปีหน้าเจอกันครับ2025จะมีอะไรรอติดตามจากแอดมิกได้เลยเดี๋ยวพาไปดูกันแน่นอนครับ